หมาะกับวัฒนธรรมองค์กรเขาหรือเปล่าได้ยินคำว่าวัฒนธรรมองค์กรอีกแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณไม่มีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ย business model คุณก็ประสบความสำเร็จยากการที่คุณไม่มีวัฒนธรรมองค์กรคุณก็เลยไม่รู้จะรับคนแบบไหนเข้ามาไลท์แมนมันก็เลยไม่ใช่ได้คนที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นโตโยต้าเขาจะแอบดูว่าคนคนนี้เนี่ยให้ความเคารพผู้อื่นหรือเปล่าแล้วก็ยินดีจะปรับปรุงตัวเองสม่ำเสมอเข้ากับวัฒนธรรมไคเซนของเขาหรือเปล่านี่แหละคือคนที่โตโยต้าต้องการคุณไม่ต้องจบปริญญาอะไรเยอะแยะถ้าคุณมีลักษณะอย่างนี้เขารับคุณเลยตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะนั้นคำว่าไลท์แมนก็คือไลท์แมนกับคอร์ปอเรทคัลเจอร์ของเราหาคอร์ปอเรทคัลเจอร์ของเราให้เจอให้เร็วเราจะได้เลือกคนได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นนะฮะหลังจากที่ได้เข้ามาแล้วเนี่ยที่เวลเราทำเรื่องคอร์คอมเมนซี่ฟังชันแนลคอมเมนซี่ทำอะไรเยอะแยะเลยแล้วเราก็ทำ KM ด้วย KM เราทำตั้งแต่ต้นๆเลยนะฮะมีเยอะมากเลยที่เราใส่เข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งพนักงานคนนั้นต่อให้คุณดูแลดีแค่ไหนวันหนึ่งเขาต้องจากองค์กรคุณไปผมเองซึ่งเป็นคนตั้งองค์กรนี้วันหนึ่งผมก็ต้องจากไปด้วยเหมือนกันแต่ถ้าผมจากไปแล้ว impact มันต้องน้อยที่สุดความรู้ของผมจะต้องใส่เข้าไปให้คนรุ่นหลังๆมาจะต้องตามได้เร็วถ้าอย่างนั้นคุณต้องลงทุนใน KM นะฮะทำ KM ดีๆเก็บความรู้เก็บโดเมนของคุณไว้ให้ดี business domain คุณเก็บไว้ให้ดีหลายครั้งเนี่ยคุณ implement อะไรใหม่ๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างอารันกินสแปนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้เวลาแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของอเมริกาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอเมริกาเขาใช้เวลาไม่เยอะหรอกแต่เวลาที่เขาใช้ส่วนใหญ่คือวิธีคิดว่าจะไปคอนวินรัฐสภาเนี่ยกรรมาธิการต่างๆให้เห็นด้วยกับเขาเนี่ยต้องทำยังไงหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคิดอะไรได้เยอะแยะเลยทำไมเจ้านายไม่เอากับเราด้วยก็เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดอีกด้านหนึ่งคิดในรายละเอียดเพื่อจะคอนวินว่าให้คนที่เกี่ยวข้องกับเราไปทางเดียวกับเราเนี่ยทำยังไงนะฮะของเราผมเองก็เลยต้องไปเข้าคอร์สนะไปเรียนด้วยแหละ productivity facilitator ของสถาบันเพิ่มผลผลิตเนี่ยผมต้องไปเรียนด้วยว่าจะเป็นเชนเนี่ยเชนที่ดีทำยังไงเพราะว่าในหนังสือเล่มหนึ่งก็เขียนไว้ว่าของ people CMM ตอนที่เราไปอินเดียด้วยกันตอนนั้นผมก็ซื้อหนังสือมาหลายเล่มนะฮะเล่มหนึ่งก็คือ people CMM เขาบอกว่าม้าไม่หิวน้ำพาไปที่หนองน้ำก็ไม่กินน้ำแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เราทำ CMM แมนนวลเสร็จหมดแล้ววางไว้อย่างดีนะพวกนี้ก็ไม่ทำตามหรอกถ้าเกิดเขาไม่ได้คอนวินว่าเขาอยากที่จะทำแล้วเราก็เลยเรียนรู้ว่าอย่างท่านปอประยุทธ์โตเนี่ยผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมก็ชอบที่ท่านสอนนะสงสัยไหมว่าทำไม 2,000 กว่าปีแล้วศาสนาพุทธเนี่ยยังอยู่รอดอยู่ได้แล้วยังกระจายไปเรื่อยๆเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนคนยังไงทำให้คนเห็นด้วยกับท่านไปหมดเลยเนี่ยอริยสัจ 4เราจะเห็นเลยว่าเวลาท่านสอนให้คนเห็นด้วยกับเราเนี่ยท่านไม่ได้ทำแบบเดียวกับที่เราทำเราจะใจร้อนเราจะบอกลูกน้องให้ทำนั่นทำนี่ทำนู่นเลยใช่ไหมที่จริงท่านไม่ใช่ท่านจะยอมเสียเวลาทุกคืออะไรตอนนี้เราทุกข์นะกลับบ้านดึกทุกวันเลยเพราะว่าโปรแกรมมิ่งเราไม่ดีพอเสร็จงานเราไม่ดีหรือเปล่าสมุทัยทุกข์ก็คืออุ้ยเรากลับดึกงานหล่นก้นทำจนเหนื่อยถึงเช้าสมุทัยอาจเป็นเพราะพอเสร็จงานเราไม่ดีหรือเปล่านิโรธท่านบอกนิโรธก่อนนะท่านไม่บอกมรรคนะนิโรธก็คือว่าเราอยากกลับบ้านเร็วใช่ไหมเราไม่ต้องทำงานหนักอย่างนี้ใช่ไหมพอทุกคนเห็นด้วยโอเคเฮโลกับเราแล้วเราถึงบอกมาร์คว่าทำ CMM กันไหมทุกสมุทัยนิโรธมั้ยเพราะนั้นพวกที่ก่อม็อบเนี่ยรู้วิธีการแบบนี้อย่างดีเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมข้าวยากหมากแพงใช่ไหมเพราะรัฐบาลนี้มันห่วยใช่ไหมเราอยากฟ้าสีทองส่องอัมภัยใช่ไหมไปล้มรัฐบาลกันไหมหลักการเดียวกันเลยเนอะทั้งที่เขาไม่มีอำนาจประมวลผลงานในพวกคนมาก่อม็อบกับเขาด้วยซ้ำไปเขายังมีอิทธิพลได้ขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอการที่คอนวินยอมเสียเวลาทำให้ม้าหิวน้ำแล้วก็จูงพาน้องๆไปกับพวกเราอย่างเงี้ยไปที่หนองน้ำเขาก็จะกินน้ำเองอย่างนี้เป็นต้นยอมเสียเวลาเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับบางทีหลายครั้งเราก็จะมาเสียใจทีหลังว่าความคิดดีๆของเราทำไมน้องๆไม่เอาด้วย
จ้านายผมก็เลยสอนผมอีกเรื่องนึงคือว่าวิธีการเป็นผู้บริหารที่ดีเนี่ยเราประสบการณ์เยอะกว่าเราเฟรมคำถามเรามีเวลาเยอะเราเห็นภาพองค์รวมเราหน้าที่เราคือตั้งคำถามดีๆกับให้ลูกน้องเราแล้วให้ลูกน้องเราหาคำตอบมาให้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้ทั้งทีมเวิร์คคุณจะได้ทั้งเมนเทนลูกน้องด้วยลูกน้องคุณจะไม่ลาออกหรอกเพราะลูกน้องคุณจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับองค์กรนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปแล้วความที่คุณเก่งกว่าเนี่ยคุณบอกวิธีการเขาหมดเลยเนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าเจ้านายสั่งผมอีกแล้วแล้ววันที่ประสบความสำเร็จเขาบอกนั่นความสำเร็จของเจ้านายไม่ใช่ความสำเร็จของเขามันเสียกับเสียกับเสียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตั้งคำถามที่ดีเป็นสกิลอันนึงของผู้บริหารที่ดีเลยทีเดียวนะฮะการที่จะทำ KM ให้ประสบความสำเร็จหรือ CMM ให้คนเอาด้วยมันต้องมีกุศโลบาย KM เนี่ยถ้าน้องๆไม่รักกันเขาไม่แชร์ความรู้ให้กันหรอกนะที่ฟินแลนด์หรือที่โนเกียหรืออะไรก็แล้วแต่เขาถึงต้องหลังๆนี้เขาถึงดีไซน์ไอ้ห้องแคนทีนเนี่ยห้องกินน้ำชาหลังๆนี้เขาถึงขนาดเบรกกินน้ำชาแบบเรียนหนังสือแล้วเบรกตรงเวลากันเพื่อให้คนไปใช้ห้องตรงนั้นเพราะเขาเรียนรู้แล้วว่าไอ้ห้องกินน้ำชาเนี่ยคือห้องที่ transfer knowledge กันมากกว่าในห้องเรียนซะอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องให้น้องๆเขาชอบรักกันเขาถึงจะ transfer knowledgeKM ของคุณถึงจะประสบความสำเร็จนะครับหลายครั้งเราจะได้ยินเลยว่าเอ๊ะน้องเราลาออกถามซุปเปอร์วิเซอร์ซุปเปอร์วิเซอร์เราจะตอบเงี้ยจืนให้เงินเดือนดีกว่าครับพี่เขาก็เลยลาออกเป็นเรื่องปกติครับจบนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะฮะที่เราไปเรียนรู้มาส่วนใหญ่แล้วเขาลาออกเพราะว่าเขา leave supervisor not organization เขาเบื่อไอ้หัวหน้าคนนี้เต็มทีแล้วเขาไม่เขารักองค์กรนะแต่เขาเบื่อหัวหน้าเขาก็ลาออกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนมีแรงจูงใจต่างกันเราจะเห็นเลยว่าไอ้ปัจจัย 3-4 ปัจจัยที่เขาวิเคราะห์กันมาแล้วก็คือว่าเงินเดือนน่ะอิมแพคน้อยที่สุดส่วนใหญ่แล้วคนลาออกเพราะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้คนที่ลาออกมากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่องค์กรนี้แล้วไม่เห็นมีค่าอะไรเลยฉันไม่มีค่าอะไรเลยมันทำให้เขามีค่าง่ายๆเลยอะตั้งคำถามดีๆให้เขาแล้วก็หาคำตอบให้เราเขาก็จะรู้สึกว่ามีค่าเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เวลเองเรามี2ดาวอินเทอร์วิวแบบนี้ก็จะอยู่ City Bank 2ดาวอินเทอร์วิวคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่ทำให้คนลาออกมากที่สุดคือซูเปอร์วิเซอร์ต้องคอนโทรลซูเปอร์วิเซอร์ให้ดีสมมติผมเป็นนายพลนะนายพลนายพันแล้วก็นายร้อยใช่ไหมที่เรารู้เพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยนายพลจะมาคุยกับนายร้อยทูดาวคือ2ระดับลงมานายพลไม่คุยกับนายพันน่ะนายพลจะคุยกับนายร้อยว่านายพันที่ดูแลคุณเนี่ยเขาดูแลคุณยังไงทำเป็นประเพณีปฏิบัติถ้าอย่างนี้บ่อยๆนายพันเองก็กลัวใช่ไหมว่าทำอะไรแย่ๆไว้ไปใช้คำพูดไม่ดีอีตานายร้อยหลายๆคนพูดพร้อมๆกันเหมือนกันเดะนายพลรับรองเชื่อแง่ๆผมก็ซวยไปด้วยก็เป็นการคอนโทรลซูเปอร์วิเซอร์ไปในตัวเราเรียกว่าทูดาวอินเทอร์วิวของผมมีแพ็กทิสอยู่อีก39ข้อcorporate cultureของผมคือ professional based แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือรู้ลึกรู้จริงในวิชาชีพของตัวเองรู้มากกว่าแชมป์แฟนพันธุ์แท้รู้ระดับสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นะความรู้ของเราเนี่ยเราบอกรู้ระดับแรกคุณจะเริ่มตั้งคำถามเป็นรู้ระดับที่2คุณวิเคราะห์เริ่มเป็นละแต่ของเราต้องการความรู้ลึกระดับ3ก็คือคุณสังเคราะห์มันขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้นด้วยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นก็คือตื่นกับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องกับวิทยาการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งตอนที่ผมไปประถมนิเทศธรรมศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือตอนเพื่อนที่จบเนี่ยเราจะได้ยินเลยว่าเฮ้ยจบแล้วเว้ยได้เวลาเสวยสุขแปลว่าอะไรแปลว่าจากนี้ไปกูจะไม่อ่านหนังสือเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นตัวการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะผู้เบิกบานจากการเป็นผู้ให้แล้วก็คืนกลับสู่สังคมนั่นเป็น corporate culture ของผมพอผมมี corporate culture อย่างนี้ผมก็ง่ายในการเลือกคนน้องๆคนไหนมาตอนระหว่างทดลองงานท่าทางมันลวกจิ้มท่าทางมันไม่อ่านหนังสือท่าทางมันทำงานแบบลวกๆแย่แน่คุณไม่พ้นโปรแง่ๆเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าท่าทางมันไม่ค่อยมี ethic อ่ะไม่มีทางเพราะไม่มีทางรอดเลยนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็มีแพ็กที่อีก39ข้อ
ว่าการที่คุณเป็น professional base คุณจะต้อง practice 39ข้อนี้นะฮะแล้วยังมี people survey อีกแล้วก็การปฐมนิเทศที่ดีภายใน2เดือนแรกจะลด turnover ของพนักงานได้เยอะมากเพราะนั้นปฐมนิเทศที่ดีคุณจะต้องทำให้ได้ปฐมนิเทศที่ดีไม่ใช่หมายความว่านี่คือกฎระเบียบบริษัทนะคุณอย่างนี้นะถ้าคุณทำนี้คุณจะต้องโดนลงโทษนี้คุณอย่าไปพูดเรื่องกฎระเบียบคุณพูดว่าคุณมีฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณองค์กรนี้จะไปทางไหนแล้วเขามีส่วนยังไงแล้วเขาจะประสบความสำเร็จกับองค์กรนี้ไปกับองค์กรนี้แล้วประสบความสำเร็จด้วยกันได้ยังไงนั่นคือการปฐมนิเทศที่ดีแบบเดียวกับที่นาซาพนักงานทำความสะอาดมาทำความสะอาดแต่เช้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีภารกิจสำคัญจะต้องส่งคนให้ไปดวงจันทร์นะเขาก็เป็นหนึ่งในทีมนะเขาต้องมาแต่เช้านะไอ้งานนี้มันท้าทายมากนะส่งคนเพื่อไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ก็จะลดเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานได้ปฐมนิเทศที่ดีภายใน2เดือนเรามีทาวฮอลก็คล้ายๆประกาศโกขององค์กรแล้วก็เล่าให้เขาฟังอยู่เรื่อยๆว่าเป็นยังไงก็จะทำให้องค์กรเนี่ยบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะฮะนี่คือตัวอย่างของการปฐมนิเทศการปฐมนิเทศที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าเราเชื่ออะไรเราเป็นยังไง DNA เราคืออะไรแล้วเขาคิดถูกมากเลยนะที่มาจอยเราเพราะอะไรแล้วเล่าพระธรรมองค์กรของเราให้เขาฟังนะฮะนี่ก็คือการตัวอย่างของหัวข้อของปฐมนิเทศเอาละหลายครั้งพอเราได้คนเก่งๆพวกนี้เสาต้นที่2ก็คือคนหลายครั้งเอาคนเก่งเข้ามาแล้วคุณ manage ego เขาไม่ได้น้องๆจะเริ่มตีกันนะเจ้านายผมก็ถามเจ้านายผมมิสเตอร์คูบัตซังเนี่ยผมถามเขาเฮ้ทำไงอ่ะตอนรุ่นผมเนี่ยทุนคิง3คนสแตนฟอร์ดคนหนึ่งใน3ที่1ประเทศไทยด้วยอยู่ด้วยกันหมดเลยรุ่นเดียวกันด้วยทำไงไม่เข้าตีกันน่ะมิสเตอร์คูบัตซังบอกว่าเฮ้ยลดอีโก้เขาก่อนบอกลดยังไงอ่ะไล่ไปขอเงินฝาก1ใน3คนนักเรียนทุนคิงนั่นน่ะ HR เขายังมันเล่าเป็นเรื่องโจ๊กให้ผมฟังบอกนี่เธอรู้ไหมตอนมาสมัครงานกับที่ซิตี้แบงค์นะมันขอดูบาลานซ์ชีทซิตี้แบงค์ด้วยว่างบดุลซิตี้แบงค์เป็นยังไง ตอนนี้เวลาพูดตรงนี้ทีไรเขาจะไอม้วนทุกทีนะฮะคือความที่อีโก้เขาแรงมากแล้วถ้าคุณไม่ลดอีโก้เขาก่อนเขาจะตีกันนะวิธีการลดอีโก้คือว่าไล่ให้ไปเจอลูกค้าคุณอีโก้แรงแค่ไหนโดนลูกค้าตบพอลดอีโก้ลงมาเมื่อไหร่คุณค่อยมาเบนทีมอีกทีนึงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าตบแล้วเขายังอีโก้แรงแล้วเขาก็ไม่ควรจะอยู่กับองค์กรเราเพราะว่าท้ายสุดแล้วอีกหน่อยเขาก็จะทำให้องค์กรเรามีปัญหาด้วยนะมีก็ต้องลดอีโก้เขาให้เป็นก่อนเขาจึงจะทำงานเป็นทีมได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของทาวฮอลของผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยโกของเราเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นบาลานซ์สกอร์คาร์ดของเราเป็นแบบนี้นะปีนี้เราเป็นแบบนี้นะเรากำลังจะทำอะไรด้วยกันให้ทุกคนรู้ว่าเราจะไปทางไหนอย่างนี้เราเรียกว่าทาวฮอลนะครับแล้วก็ HR เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่อยากลงทุน HR เป็นคนสุดท้ายเสมอที่เขาจะลงทุนน่ะซึ่งไม่ใช่อ่ะนะอาจจะต้องเป็นคนแรกๆเขาต้องมาช่วยเลือกคนตั้งแต่ต้นให้เรา HR นี่ยังไงก็เลือกคนเก่งกว่าเราเขามีวิธีการดูคนเขาสัมภาษณ์แป๊บเดียวเขารู้เขาบอกผมได้ก่อนเลยนะว่าคนนี้ไงจะเป็นซึ่งค่อนข้างแม่นทีเดียวอ่ะผมโชคดีได้ HR เก่งตั้งแต่ต้นนะครับเสาต้นสุดท้ายก็คือวัฒนธรรมองค์กรของเรานี่เองนะฮะจะเห็นเลยว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้สำคัญในรูปบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยตรงนี้นะครับหลายครั้งตัว F ก็คือไฟแนนซ์ข้างบนเนี่ยเราบอกเราอยากจะกำไรเยอะๆคุณกำไรเยอะๆได้ยังไงคุณก็ต้องมีลูกค้าสิถ้าคุณจะมีลูกค้าคุณก็มีโปรเซสงานที่ดีสิต่อให้คุณมีโปรเซสงานที่ดีคุณได้ CMM มาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแมนนวลคุณก็อยู่เฉยๆคนไม่ทำอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้าง culture จะเห็นเลยว่ารูปมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นไปเรื่อยๆองค์กรที่แข็งแรงมันจะสร้างโปรเซสงานที่แข็งแรงพอโปรเซสงานแข็งแรงมันจะมีลูกค้าเข้ามาพอมีลูกค้าเข้ามาคุณก็จะกำไร